แล้วก็หน้าหนึ่งจะเห็นอีกข่าวหนึ่งกองสลากพลัสหนาว DSI ออกหมายเรียกเอี่ยวขบวนการฟอกเงินน็อตออกโรงปัดพร้อมแจงนี่บนหน้าหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวฮือฮาแล้วก็ถือได้ว่าเป็นข่าวร้อนในโลกออนไลน์ตอนนี้เลยนะฮะสืบเนื่องจากการตรวจสอบนะกรณีของกองสลากพลัสล่าสุดนี้ปรากฏว่าทาง DSI ฮะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนายไตรยฤทธิ์เตรมหิวงนะได้มีการดำเนินการตรวจสอบนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสืบสวนเส้นทางการเงินเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ต่างๆนะแล้วไปพบนะเมื่อวานนี้ข่าวออกมาก็คือ DSI เนี่ยได้พบบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินนะแล้วมีอยู่คนหนึ่งถือได้ว่าเป็นระดับหัวหน้าขบวนการนะได้มีการโอนเงินนะไปให้กับผู้บริหารสลากพลัสนะนะแล้วก็มีการออกเป็นแถลงการมาเลยนะฮะโดย DSI เมื่อวานนี้ซึ่งเรารายงานข่าวไปแล้วในรายละเอียดนะ DSI ออกหมายเรียกผู้บริหารกองสลากพลัสชี้แจงเหตุรับเงินจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินนะคือเป็นจำนวนเนี่ยหลาย10ล้านบาทนะผู้บริหารกิจการกองสลากพลัสปรากฏหลักฐานรับเงินจากขบวนการนี้จำนวนหลาย10ล้านบาทจึงได้ออกหมายเรียกให้มาชี้แจงยังไม่ได้เป็นฐานะผู้ต้องหาแต่เรียกมาชี้แจงว่ามีที่มาที่ไปไหมที่ได้รับเงินหลาย10ล้านจากกลุ่มขบวนการฟอกเงินนะล่าสุดเจ้าตัวผู้บริหารกองสลากพลัสน็อตพันธวัฒน์ได้นำไปโพสต์เฟซบุ๊กว่ายินดีครับเป็นการตรวจสอบตามเหตุต้องสงสัยเราพร้อมเข้าชี้แจงและขอปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการฟอกเงินอาจจะแต่ขบวนการนี้เอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับมี2ย่อหน้าย่อหน้าแรกปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงินย่อหน้า2ให้ความเห็นว่าอาจจะขบวนการฟอกเงินเนี่ยเอาเงินมาซื้อสลากกับเราเท่านั้นครับค่ะนะอันนี้คือคำชี้แจงเบื้องต้นในแฟนเพจของน็อตสลากพลัสนะทีนี้เพิ่มเติมท็อปนิวฮะได้มีการตรวจสอบไปที่ทางโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษนะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำนะท่านโฆษกว่าเอ๊ะเมื่อมีข่าวออกมาแบบนี้แล้วมีหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจงนะกระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงไปพบอะไรนะพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำเนี่ยเปิดเผยฮะว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยไปพบว่าผู้ต้องหาในคดีนี้ท่านไม่ได้บอกว่าคดีไหนนะค่ะกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์พนันออนไลน์เป็นอันไหนเนี่ยยังไม่เปิดเผยค่ะกลุ่มผู้กระทำผิดซึ่งเป็นผู้กระทำผิดนะฐานฟอกเงินอ่ะไอ้กลุ่มนั้นน่ะผิดแน่ๆค่ะผู้ต้องหาบางรายเนี่ยเบิกถอนเงินสดนำเข้าบัญชีของผู้บริหารกองสลากพลัสเบิกถอนเงินสดนำเข้าบัญชีผู้บริหารกองสลากพลัสเราจึงได้ออกหมายเรียกไปให้ผู้บริหารกองสลากพลัสมาชี้แจงเบื้องต้นคือพยานค่ะนะแต่จะผิดหรือไม่ผิดในฐานะอื่นหรือเปล่าต้องรอฟังคำชี้แจงว่าฟังขึ้นหรือเปล่าแต่ไอ้คนที่เป็นคนเบิกถอนเงินสดแล้วเอาเข้าไปให้ผู้บริหารกองสลากพลัสเนี่ยผิดแน่นอนแล้วค่ะนะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากโฆษก DSI ฮะข่าวของ DSI ว่าจะมีการออกหมายเรียกให้ทางกองสลากพลัสมาชี้แจงเรื่องเส้นทางการเงินที่พบว่ามีเหมือนเป็นการฟอกเงินนะครับพี่คืออย่างเงี้ยเล่าที่มาที่ไปตามเพจแซกก็คือมันมีเรื่องที่ DSI สืบสวนอยู่กรณีที่มันมีกลุ่มองค์กรอาชญากรรมมันมีการไปเปิดบัญชีม้าเพื่อจะรับฟอกเงินน่ะทำนองอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าเส้นทางการเงินเนี่ยมันมีไปพันที่เกี่ยวข้องกับทางผู้บริหารของสลากพลัสอยู่ก็เลยเรียกมาถามว่าเงินอะไรที่มาที่ไปเป็นยังไงเชิญเข้ามาให้การเป็นพยานก่อน
พราะเราอยากรู้ข้อเท็จจริงยังไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือถูกแล้วทาง DSI จะมีการเรียกหมายเรียกเขาวันไหนครับพี่ครับพบวันไหนหมายเรียกรู้สึกจะออกไปแล้วแต่ว่าพี่ยังไม่ทราบวันที่เขายืนยันว่าเป็นวันไหนตัวข้าส่วนยังไม่ได้แจ้งมาเพราะว่าข่าวเข้ามาได้ครับพี่ได้ครับพี่งั้นขั้นตอนนี้ก็คือแค่ออกหมายเรียกไปแล้วก็รอฝั่งทางคุณน็อตมาชี้แจงเนาะใช่ครับต้องรอมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงมันมีอะไรยังไงที่มาที่ไปของเงินเป็นยังไงนี่ก็ชัดเจนนะฮะยืนยันว่าหมายเรียกเนี่ยออกไปแล้วนะแต่ว่าจะมาชี้แจงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอดูวันอีกทีนึงแล้วก็เจ้าตัวจะชี้แจงอธิบายความว่ายังไงยังไม่ใช่ผู้ต้องหายังไม่แจ้งข้อหาความผิดอะไรแต่เส้นทางการเงินเนี่ยมันปรากฏว่ามีผู้ต้องหาในฐานความผิดนะที่ไปตรวจสอบอยู่เดิมอะนะแล้วก็ไปพบว่าอ้าวมีบัญชีคนที่เป็นบัญชีม้าแล้วก็เอาเงินไปให้ผู้บริหารกองสลากพลัสหลายสิบล้านไม่ใช่สิบล้านนะหลายสิบล้านซึ่งคุณน็อตเองบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงินแล้วพร้อมไปชี้แจงแล้วให้ข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเอาเงินมาซื้อสลากกับเราอันนี้คือเบื้องต้นเจ้าตัวพูดนะทีนี้ต้องไปดูว่าตำรวจเนี่ยทาง DSI เนี่ยที่เขามีหลักฐานอยู่เนี่ยหลายสิบล้านเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าเงินเข้าไปในรูปไหนนึกออกไหมเป็นเงินเข้าบัญชีเป็นเงินอะไรยังไงแล้วกี่ครั้งเป็นก้อนเดียวหรือว่าหลายก้อนเห็นไหมอันนี้มันจะเป็นตัวที่บ่งบอกพฤติการซึ่งเจ้าที่เขาก็ยังไม่บอกหรอกก็ต้องให้เจ้าตัวไปชี้แจงก่อนว่าอ้าวมีเงินเส้นทางการเงินอย่างนี้เป็นยังไงเจ้าตัวจะอธิบายว่ายังไงจะอธิบายเหมือนที่โพสต์เอาไว้หรือเปล่าที่บอกว่าเป็นเงินจากการซื้อสลากถ้าเป็นเงินซื้อสลากนะมันก็จะต้องบ่งชี้ว่ามันผูกมันเกี่ยวพันหรือมันสอดคล้องพฤติการเนี่ยมันเหมือนเป็นการซื้อสลากจริงหรือเปล่าซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบได้ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าสนใจมากเงินหลายสิบล้านบาทนะแม้ว่าเจ้าตัวเองเนี่ยจะเปิดเผยว่ายอดขายในแต่ละงวดเนี่ยขายอย่างล่าสุด13ล้านใบเงินซื้อสลากเนี่ยมันอาจจะเยอะนะที่เจ้าตัวพยายามบอกว่าเป็นเงินซื้อสลากหรือเปล่าเนี่ยนะตำรวจ DSI ยังไม่ได้บอกนะว่าเป็นเงินที่เข้ากี่ครั้งอะไรยังไงอันนี้น่าสนใจนะแล้วก็จับตาเพิ่มเติมต่อไปคือถ้าเกิดลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดเงินเข้าไปหาแล้วชี้แจงได้ก็จบว่าเนี่ยเป็นเงินซื้อสลากจริงๆนะแล้วมันสอดรับกันคนนี้มีตัวตนอยู่แล้วคนนี้เขาบอกว่าเป็นเงินซื้อสลากจริงหรือเปล่าล่ะแล้วพฤติการมันใช่หรือเปล่านะอ้าวถ้าใช่ก็อาจจะจบอาจจะไม่รู้นะหรือว่าควรรู้เนี่ยก็ไม่เข้าเกณฑ์ใช่ไหมแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้แนวทางปกติก็คือเงินนี้เมื่อไหลไปถ้าเกิดชี้แจงไม่ได้ก็เหมือนกรณีอื่นๆนะอย่างเช่นกรณีคดีเครือข่ายพนันหรือเครือข่ายอื่นๆคนดังๆก็มีนะเงินไหลไปก็สามารถตามยึดอายัดได้เพื่อนำกลับไปให้ผู้เสียหายเราเห็นก็อยู่ในคดีอื่นๆอันนี้พูดถึงคดีอื่นๆนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับการชี้แจงและข้อเท็จจริงกรรมเนี่ยจะเป็นเครื่องชี้เจตนาเงินไหลไปที่ไหนตามยึดตามอายัดแล้วเรื่องต้นทางเนี้ยมันเป็นมูลฐานความผิดทีนี้ปปง.ว่ายังไงปปง.ก็ต้องไล่ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วตามยึดตามอายัดได้หมดถ้าเข้าเกณฑ์นะนอกจากนี้ที่น่าสนใจต่อมาก็คือก่อนหน้านี้ทางกองสลากพลัสเนี่ยได้มีการชิงแถลงข่าวไปวันก่อนบอกว่าเงินแต่ละงวดนะเอาไปซื้อสลากนะมูลค่าแต่ละงวดเนี่ยกว่าพันล้านบาทที่เอาไปซื้อสลากกว้านมาแล้วก็มาขายผ่านแพลตฟอร์มสลากพลัสนะแล้วเขาทำการตลาดนะแล้วก็มีเงินไปซื้อโฆษณาต่างๆมากมายนะไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณาสื่อโฆษณาต่างๆซึ่งนั่นก็เป็นธุรกิจก็ต้องมีเงินไปจ่ายค่าโฆษณาป้ายบิลบอร์ดรถเมย์นะต่างๆนานาเพียบเลยนะรวมไปถึงโฆษณาตามรายการต่างๆนะแล้วนอกจากนี้ล่าสุดยังได้มีการซื้อลิขสิทธิ์คงจำกันได้ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะและยังระบุว่ามีแผนสนับสนุนนะวงการฟุตบอลสมาคมฟุตบอลต่างๆด้วยนะ
มันจะเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ไหมทีนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้จะโดนหางเลขไปด้วยหรือเปล่านะแล้วก็เมื่อวานนี้ฐานเศรษฐกิจเนี่ยรายงานสรรพากรจ่อเก็บภาษีน็อตกองสลากพลัสกว่า500ล้านนี่เป็นรายงานข่าวของฐานเศรษฐกิจนะฮะโดยอ้างแหล่งข่าวจากกรมสรรพากรนะว่าที่นายพันธวัฒน์ชี้แจงแถลงข่าวไปเนี่ยนะแล้วก็ดูจากการคำนวณภาษีแล้วเนี่ยน่าจะผิดพลาดจากความเป็นจริงนะแล้วก็ในรายงานข่าวของสารเศรษฐกิจเนี่ยก็ระบุว่ารัฐมนตรีคลังอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์นะได้เปิดเผยว่าการตรวจสอบเป็นไปตามขั้นตอนปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็เป็นการยืนยันว่าการตรวจสอบทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ตามแต่ก็ต้องทำตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ติดตามกันต่อด้วยทีนี้ถ้าย้อนกลับมาที่การตรวจสอบของท็อปนิวเนี่ยตามตรวจสอบเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องจากประเด็นที่เห็นว่านโยบายขายสลากในราคา80แก้ปัญหาสลาก80ของรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ผลจริงเพราะช่วงแรกๆได้ผลแล้วมาเกิดกรณีขายในแพลตฟอร์มแล้วอย่างกรณีกองสลากพลัสที่โดดขึ้นมาเลยขึ้นมา10กว่าล้านฉบับต่องวดเป็น13ล้านฉบับต่องวดนะแล้วเงินเนี่ยมาจากไหนที่ไปกว้านซื้อแล้วมันมีช่องโหว่เยอะเหลือเกินที่เราชี้ช่องโหว่เอาไว้นะฮะนี่เงินสีเทาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาใช้เงินกู้นอกระบบนะมีการทำสัญญากันนะแล้วเงินเหล่านั้นเนี่ยมั่นใจได้ยังไงว่าไม่ใช่ขบวนการฟอกเงินแล้วเงินไปซื้อสลากจากรายย่อยแล้วก็เอามาขายผ่านแพลตฟอร์มโดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆนานาที่ทำให้คนเนี่ยไปซื้อนะ80บวกเข้าไปบวก25นะ80บวก20เงี้ยอ้างว่าเป็นค่ารวบรวมแล้วพอขายผ่านแพลตฟอร์มก็กลายมาเป็นเงินค่าขายสลากเป็นเงินสะอาดเกิน80บาทเป็นเงินที่ขายสลากในราคาที่เขากำหนดซึ่งบวกกับค่าดำเนินการแล้วเกิน80บาทนะอันนี้คือช่องโหว่นึงนะซึ่งเราเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่านี่คือช่องโหว่เรื่องฟอกเงินนะแล้วอีกช่องโหว่หนึ่งซึ่งมีเยอะมากนะลองคิดคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วอยากจะดีแคลร์ที่มาอันนี้ไม่ได้พูดถึงกองสลากพลัสนะคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วอยากจะดีแคลร์ที่มาว่าเงินที่ฉันทำธุรกิจผิดกฎหมายอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดอ่ะฉันอยากจะดีแคลร์ที่มาว่าเอ้ยฉันถูกรางวัลนะก็จะพยายามที่จะหาสลากที่ถูกรางวัลอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องโหว่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันมีช่องโหว่เรื่องเงินสีเทาเยอะเหลือเกินอันนี้คือที่เราเตือนไว้เรายังไม่สามารถยืนยันได้ตอนนั้นหรือชี้ชัดอะไรได้เลยเพราะเราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการเงินแต่ว่าล่าสุดที่ทาง DSI ออกมาเปิดเผยว่ามันมีเงินจากผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการผิดกฎหมายเนี่ยฟอกเงินเนี่ยแล้วเงินเนี่ยไหลไปที่ผู้บริหารกองสลากพลัสหลายสิบล้านบาทจริงมันจึงยืนยันว่ามันมีช่องโหว่จริงๆแต่กองสลากพลัสรู้หรือควรรู้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงต้องรอเข้าไปชี้แจงนะเพราะฉะนั้นก็คอนเฟิร์มว่าระบบที่ทางแพลตฟอร์มหวยออนไลน์เนี่ยเข้ามาสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยอาศัยว่ากองสลากขายหวยให้กับรายย่อยในราคา70บาท40ตังค์จากนั้นกองสลากพลัสหรือแพลตฟอร์มอื่นไม่ได้มีสัญญาซื้อจากกองสลากตรงใช้วิธีไปกว้านซื้อตามแหล่งต่างๆในราคาสูงกว่าหน้าสลากแล้วเอามาขายต่อสูงขึ้นไปอีกแล้วสามารถทำได้โดยที่ทางกองสลากเข้าไปจัดการไม่ได้ตอนนี้อ้างว่าติดโน่นติดนี่เป็นช่องโหว่ที่ทำให้แสวงหาผลประโยชน์แล้วทั้งหมดเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายจริงหรือเปล่ามันเป็นขบวนการผลประโยชน์ใหญ่มากเพราะฉะนั้นจับตาดูการตรวจสอบเรื่องนี้หลังจากที่ท่านนายกสั่งการนะนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าจำได้หลังจากที่ได้มีข่าวเรื่องนี้ออกมาท่านนายกก็สั่งให้ตรวจสอบภายใน15วันก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นข่าวออกมาอันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกที่พอสะท้อน
ปัญหาอะไรไปแล้วเนี่ยพอมีเห็นว่ามีประเด็นมีมูลนะนายกรัฐมนตรีก็ขยับเพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลนี่ประกาศเอาไว้จริงๆแล้วถ้าทำได้จริงๆมันเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องกับวงการหวยนะแล้วที่สำคัญมันเป็นไปตามกฎหมายสลากไม่ใช่สินค้าทั่วไปที่ใครเนี่ยจะไปซื้อต่อขายต่อแล้วทำตลาดของตัวเองขึ้นมาไม่ได้มันเป็นของที่ต้องดำเนินการตามพ.ร.บ.สลากเพราะออกมาตามพ.ร.บ.สลากนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องจัดการให้เด็ดขาดแล้วก็ล่าสุดก็ต้องจับตาดูไปที่แล้วก็ท่านอธิบดี DSI นะที่พอไปตรวจสอบเรื่องคดีอื่นๆนะแล้วไปเจอเส้นทางการเงินนี่มาแล้วมันสอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกที่ให้ตรวจสอบเรื่องนี้ก็รีบดำเนินการเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องชื่นชมท่านอธิบดี DSI ที่ไม่นิ่งดูได้นะแล้วจับตาดูต่อที่ไหนทีนี้ปปง.ปปง.เนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมาแล้วก็รวมไปถึงกองสลากวันนี้ทราบว่าจะมีการประชุมที่กองสลากเรื่องนี้โดยตรงเลยเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะติดตามรายละเอียดได้ที่ท็อปนิวซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูเครือข่ายธรรมกายกับสกลคลองจันอันนี้เป็นตัวอย่างที่คลึกโครมที่สุดนะกรณีของสหกรณ์คลองจันกับเครือข่ายธรรมกายมีทั้งเรื่องอาญาและเรื่องแพ่งฟอกเงินนะเรื่องคดีฟอกเงินเนี่ยที่เราเคยอัปเดตนะดูคดีที่อัปเดตนะทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่คดีอาญานะเป็นการตามเงินนะแล้วตัวของมูลนิธิตัวของธรรมกายในคดีเหล่านี้ไม่ได้โดนอาญานะฮะแต่สามารถตามยึดอายัดทรัพย์สินเอาไว้ได้ตามกฎหมายฟอกเงินเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูว่าปปง.จะเอายังไงกับกรณีของกองสลากพลัสถ้ามีมูลถ้าคำชี้แจงฟังไม่ขึ้นก็มีอำนาจที่จะตามยึดตามอายัดได้ตามเส้นทางการเงินแล้วมันจะกระทบกับกองสลากพลัสยังไงทีนี้ค่ะคนยังจะอยากไปซื้ออยู่ไหมแล้วผู้เกี่ยวข้องที่ให้เงินสนับสนุนที่อ้างว่ามีคนเกี่ยวข้องให้เงินสนับสนุนไปกว้านซื้อสลากเนี่ยเขาจะถอนตัวหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ต้องจับตามองต่อไปนะรวมไปถึงคดีอื่นๆจะเข้ากรณีอ้างยี่ไหมนะอันนี้ต้องดูเจ้าหน้าที่ที่จะมีการประชุมแล้วจัดการกันเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะกองสลากพัดแพลตฟอร์มอื่นด้วยถ้ามีลักษณะคล้ายกันคือขายเกิน80บาทนะในขณะที่กองสลากความเคลื่อนไหวล่าสุดก็ยังอยู่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสลากในแต่ละงวดนะซึ่งล่าสุดเนี่ยดูท่าทางจะเป็นปัญหาประกาศในสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโครงการซื้อจองล่วงหน้าโครงการล่าสุดนะงวดวันที่17มกรานะมีคนโอนเงินต้องการทำรายการสั่งซื้อเนี่ย 167,340 รายจากจำนวนลงทะเบียนทั้งหมด 167,340 รายอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากคนไปคอมเมนต์นะเฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงเหรอทุกคนเลยเหรอที่โอนเงินระบบเพี้ยนหรือเปล่านะนี่มีการแสดงความเห็นโอนยาวเหยียดเลยแล้วกองสลากนี่ไม่ตอบเลยนะนะอันนี้เมื่อวานนะฮะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานช่วงเย็นนะก็มีการสรุปนะงวดวันที่5มกราในวันที่5มกรานะจะเปิดให้จองสลากงวด1กุมภาพันธ์แล้วทีนี้489,185เล่มนะนี่วันนี้นะอีกงวดหนึ่งคือ1กุมภาพันธ์นะคือระบบจัดสรรเนี่ยยังเป็นประเด็นปัญหาอยู่นะซึ่งถ้าดูไปตามโครงสร้างการจัดสรรสลากนะระบบซื้อจองล่วงหน้าเนี่ยนะก็จะมีทั้งหมดราวๆครึ่งล้านเล่มอ่ะนะดูถัดไปฮะตามที่เราเคยได้นำเสนอเอาไว้นะแล้วสลากจำนวนหนึ่งก็ไหลไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์นะแล้วเขาก็เอาไปขายบวกค่าบริหารจัดการแล้วคนพลาดโอกาสนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้บริหารกองสลากท่านพึงทราบว่าท่านกำลังเล่นอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมของคนเกือบล้านคนนะคนที่เขาไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วถ้าปล่อยให้คนที่เข้าถึงแล้วเอาไปขายให้แพลตฟอร์มขายเกินราคา80บาทโดยที่ไม่ถูกจัดการแล้วยังแถมมีเงินเอาไปวานนะลงโฆษณาสร้างภาพลักษณ์ต่างๆนานา
ถ้าท่านยังปล่อยไปแบบนี้ท่านกำลังเหยียบไปที่ความรู้สึกของคนเกือบล้านคนที่เขาเข้าไม่ถึงแล้วเขามองตาปิดๆค่ะนี่คือความยุติธรรมหรือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจับตาดูการประชุมของกองสลากวันนี้แล้วก็การทำหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นการทำหน้าที่ที่บกพร่องล้มเหลวหรือไม่นะอันนี้คือกองสลากนะนี่เป็นประเด็นใหญ่ที่ตามกันได้ต่อวันนี้นะฮะที่ท็อปนิว